รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปEasy English ตอน Tense ตอนที่4 Present Perfect Tense Present Perfect Continuous Tense คราวนี้มารู้จักกับ Present Perfect Tense กันค่ะมาดูความหมายของ Present Perfect Tense กันก่อนนะคะ Present แปลว่าปัจจุบัน Perfect แปลว่าสมบูรณ์ดังนั้นPresent Perfect Tense จึงใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นคือเป็นเหตุการณ์ในอดีตและเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อไม่นานมานี้หรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในอดีตและต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันหรือมีผลในปัจจุบันโดยโครงสร้างประโยค Present Perfect Tense คือ Subject ประธานตามด้วย Verb to have Has หรือ have ตามด้วยverb ช่อง3เช่น I have written a letter ฉันเขียนจดหมายแล้วขณะที่พูดได้เขียนจดหมายเสร็จแล้ว I เป็นประธานหรือ subject ต่อด้วย verb to have คือ have ใช้กับ I written เป็น verb ช่อง3ของ write และ a letter เป็นกรรมหรือobject เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อไม่นานมานี้โดยผลของการกระทํายังปรากฏอยู่มักมีคําว่า just เพิ่งจะ already เรียบร้อยแล้ว yet ยังใช้ร่วมด้วยค่ะเช่น I have just finished my work ผมเพิ่งทํางานเสร็จI have already finished my work. ผมทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว Present perfect tense. นอกจากจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อไม่นานมานี้ยังใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมักมีคำว่า since ตั้งแต่และ for เป็นเวลามาใช้ร่วมด้วยI have written a letter for 10 minutes. ฟังอีกครั้งนะคะ I have written a letter for 10 minutes. ฉันเขียนจดหมายมา10นาทีแล้วแสดงว่าขณะนี้ก็ยังเขียนอยู่มาดูการใช้ since และ for เพิ่มเติมกันค่ะเพราะเป็นคำที่มักพบในประโยค present perfect tense. Since ใช้กับจุดของเวลาแปลว่าตั้งแต่เช่น I have written a letter since 7 o'clock ฟังอีกครั้งนะคะ I have written a letter since 7 o'clock ฉันเขียนจดหมายมาตั้งแต่ตอน 7 โมงเช้าตอนนี้ก็ยังเขียนอยู่ for ใช้กับระยะเวลาแปลว่าเป็นเวลาหรือเป็นระยะเวลาเช่นI have written a letter for 2 hours. ฉันเขียนจดหมายมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็ยังเขียนอยู่ข้อสังเกต Since เป็นจุดเริ่มของเวลาเช่นปีไหนตอนไหนตัวอย่างเช่น Since last year ตั้งแต่ปีที่แล้ว Since 2 days ago ตั้งแต่2วันที่แล้วแต่4จะเป็นช่วงระยะเวลาบอกว่าใช้เวลานานเท่าไหร่เช่น for 2 days 2วัน for 2 hours 2ชั่วโมงค่ะเทนส์สุดท้ายของ present tense คือ present perfect continuous tense เรามาดูความหมายของ
present perfect continuous tense กันก่อนค่ะ present แปลว่าปัจจุบัน perfect แปลว่าสมบูรณ์ continuous แปลว่าต่อเนื่องดังนั้น present perfect continuous tense จึงใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตดำเนินถึงปัจจุบันและมีแนวโน้มว่าเหตุการณ์จะดำเนินต่อไปในอนาคตโดยเน้นว่าขณะที่พูดก็กำลังทำอยู่โครงสร้างประโยค present perfect continuous tense คือ subject ประธานตามด้วย verb to have has หรือ have ต่อด้วยช่อง3ของ verb to be คือ been ตามด้วย verb ing ตัวอย่างประโยค present perfect continuous tenseI have been writing a letter. ฟังอีกครั้งนะคะ I have been writing a letter. หมายถึงฉันเริ่มเขียนจดหมายมาตั้งนานแล้วถึงตอนนี้ก็ยังเขียนอยู่ไม่ได้หยุดเลยและจะเขียนต่อไปสรุปโครงสร้างประโยค Present tense. Present simple tense. Subject ประธานตามด้วย verb ช่องหนึ่งโดยถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3กริยาจะเติม s หรือ es present continuous tense subject ประธานตามด้วย verb to be is am are ตามด้วย verb เติม ing present perfect tense subject ประธานตามด้วย verb to have has หรือ haveตามด้วย verb ช่อง3 present perfect continuous tense subject ประธานตามด้วย verb to have has หรือ have ต่อด้วยช่อง3ของ verb to be คือ been ตามด้วย verb ing สรุปตัวอย่างประโยค present tense present simple tense I write a letter ฉันเขียนจดหมายPresent continuous tense. I am writing a letter. ฉันกำลังเขียนจดหมายอยู่ Present perfect tense. I have written a letter. ฉันเขียนจดหมายแล้ว Present perfect continuous tense. I have been writing a letter. ฉันเขียนจดหมายมาตั้งนานแล้ว